คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักสามใบผมซื้อกันได้อิ่มกันโอเคครับผมครับสวัสดีทุกผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่องปัดทอนสล็อตกันอีกเส้นเคยนะฮะนะวันนี้บอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่อยากจะพูดเยอะนะจริงก็ไปแตกมาจองหนึ่งกับทุนร้อยล่อเป็นหมื่นนึงครับแตกนะไม่ใช่โดนแดกนะแตกนะฮะขอขิงหน่อยแล้วกันนี่ยังไม่ค่อยจะแตกนานนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทุนร้อยจ๋าเลยนะแต่ทุนร้อยปุ๊บแล้วผมก็ฝากไปอีก 2,000 แล้วมันก็ฟุกแตกมาต้องใช้คำว่าฟุกนะเพราะผมไม่แน่ใจเด้อนะเวลานั้นมันจะแตกหรือมันแตกหรือเปล่าแตกจริงหรือเปล่านะฮะผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าอาจจะฟุกก็ได้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะเจาะแล้วมันเข้ามาพอดีอ่ะนะฮะผมบอกเลยว่าผมได้มังกรเต็มแผงอ่ะเบ็ด60ได้ 9,000 กว่าบาทเนี่ยเยอะปะล่ะถามจริงเยอะปะล่ะเยอะเยอะมากนะฮะก็เลยถอนลงไป 10,000 นะครับผมนะแล้วก็เหลือมาอีก 4,000 นะครับแล้วคลิปนี้บอกเลยว่าบอกก่อนเลยนะคุณดูตรงคลิปคุณดูความยาวคลิปได้เลยถ้าคลิปยาวแสดงว่าคลิปเนี้ยมีลุ้นต่อแต่ถ้าคลิปสั้นอ่ะแสดงว่าโอเคเสียง่ายๆเลยฮะเพราะวันนี้ผมวัดใจครับผมไม่ต้องพูดเยอะฮะใส่เลยฮะนะถ้ามันไม่ได้สักบาทนะเลยเหลือ48บาทนะกูจะตั้งใจปั้น48บาทให้แตกดูดิจะได้ไหม10หมุนนะท่านผู้ชมนี่อันนี้โคตรเสี่ยงเลยนะอย่าหาทำนะใครแบบทุนไม่หนาพออ่ะ นี่เหมือนขิงยังไงไม่รู้เนาะลองดูครับเอ้ยขนลุกแล้วดอกแรกก็โอ้โหขาดทุนนั่นนะขนลุกขี้อะไรก่อน เปิดขี้หรือเปล่าเอาเอาแล้วฮะจอง2ฮะเอ้ยโอ้ไม่มีต่อโอ้ my gosh โอ้ my gosh โอ้ว้าวว้าวโอ้เฮียโอ้ยดอกกูตายโอ้โหเรียบร้อย 4,000 เหลือ400ภายในไม่ถึง1นาทีไงโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะฮะปั้นดีกว่าปั้นดีกว่าอ่ะสักเบ็ด10อ่ะลองปั้นดูเผื่อจะกลับไป 4,000 ได้ไม่แน่หรอกนะอะไรของเงี้ยไม่แน่นะผมอ่ะ50หมุนแล้วกันฮะจัดไปครับเผื่อติดฟีสปินแล้วก็อาจจะกลับไปที่ 4,000 ได้นะจริงเบ็ด10ก็สามารถปั้นไปถึง 4,000 ได้นะแต่ต้องดูช่วงเวลาให้ดีจริงๆอ่ะนะฮะต้องดูหลายอย่างนะดูฮงจุ้ยนะฮะคือเกมพวกนี้คุณต้องมีหมอดูประจำตัวนะฮะก่อนที่จะเล่น นะฮะนี่เป็นวิธีการเล่นใหม่เลยนะดูวันเวลาแบบโอ้โหแม่งวันนี้ดวงขึ้นหรือเปล่าถ้าดวงขึ้นเล่นได้นี่ไงผมบอกแล้วผมดูหมอมาโอ้โหวันของผมอ่ะผมดูหมอมาท่านผู้ชมจริงนี่ไงโอ้โหไม่ต้องอะไรเยอะเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยแค่ดูหมอเฉยจริงผมไปโรงพยาบาลมาไงแล้วก็เห็นหมอเดินเข้าโรงพยาบาลพอดีอ่ะนั่นแหละดูหมอละเรียบร้อยนั่นก็คือมาเลยเล่นเลยเนี่ยดูหมอเสร็จเล่นเลยเหมือนโรคจิตอะไปดูเขาทำไมอีเหี้ยนี่ไม่ใช่ว่านี่เป็นสูตรใหม่หรือเปล่ามันเป็นสูตรใหม่หรือเปล่าเป็นการดูหมอแล้วแบบแตกอ่ะมั่วไอ้เหี้ยติ๊งต๊องมาเออนี่เป็นไงไม่ต้องโอ้โหเป็นไงแต่ละดอกเน้นทุกดอกแล้วบอกรักกันแต่ถ้าเน้นอย่างเงี้ยก็รักกันแล้วแหละอะไรอ่ะช่วงนี้เบอร์พูดที่อะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นศัพท์เป็นคำเลยอีก4หมุนนะท่านผู้ชมเป็นไงฮะเบ็ด10ได้มา449บาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะมันจะไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะมากแต่ก็โอเคอ่ะมันก็ถือว่าแบบไม่น่าเกลียดรับได้นะฮะฉันรับได้ลองดูท่านผู้ชมไปเรื่อยฮะ ยังไงจ๊ะมีอะไรมาทักทายกันอีกหรือเปล่าไม่มีว่ะอีก2หมุนท่านผู้ชมครับถึง500หรือเปล่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าจะถึง500หรือเปล่าผมว่าน่าจะถึงนะดอกนี้โอ้โหเนี่ยเป็นไง2ดอกไหลทิ้งไปเลยเฮียไม่458บาทท่านผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวน้องก็ยังได้อยู่อ่ะถือว่าได้เร็วด้วยนะฟรีสปินอ่ะ50หมุนโอเคเลยโอเคนี่ไงเอ้ยดอกนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้ววะไอ้สองจุดช่องแรกไม่มีเฉยๆหรอกเมื่อกี้ถ้ามีแล้วมึงคุยกันยาวแต่มึงคุยกันเองนะกูก็ไม่ขี้เกียจกับคุยกับมึงละเฮ้ยมีเปล่า2ตัวนะเฮ้ย
เฮ้ยมันจะเอ้ยเหลือ600เอาดิได้เดี๋ยวเรากดเบ็ด20กันนะผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะเสียนะผมว่านะถ้าให้ผมเดาตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเสียนะแต่ถ้าเบ็ดถ้าเบ็ด20แล้ว30หมุนน่ะถ้าเข้าฟรีสปินได้ก็มีลุ้นอยู่นะฮะแต่เดาว่าเสียก่อนนะครับผมให้ผมเดาตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเสียน่าจะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคือมันเดายากอะตอนเนี้ยในความคิดก็มีแต่เสียตอนเนี้ยเอาจริงนะจาก 4,000 ลงมาขนาดนั้นลงมาขนาดนั้นนะฮะจาก 4,000 ลงมาเหลือ400นี่ก็หนักแล้วนะแต่ว่ามันเบ็ด400เนาะก็ต้องเข้าใจอะเพราะเบ็ดมันเยอะนะฮะแล้วไปเสือกกดอย่างนั้นมันก็หมดเร็วดีเฮียใช่มั้ยล่ะอ่ะเหลือ800ท่านผู้ชมครับมาตามที่เราคาดคิดไว้ดิผมก็เหลือประมาณนี้แหละผมเอ้ย30หมุนไม่มันกด50หมุนได้นะจริงได้ก็กดแม่งเลยดีกว่าไปวัดที่50หมุนดีกว่าเบ็ด20ฮะจากเบ็ด10เพิ่มมาที่เบ็ด20ท่านผู้ชมครับเพิ่มมาอีก10บาทนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเบ็ดนี้จะมีอะไรที่มันจะทำให้เราแตกหรือจะทำให้เราเสียหรือเปล่านะฮะมาลุ้นไปด้วยกันนะผู้ชมครับแล้วจังหวะนี้มีคนโทรมาครับผมเออก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันนะผมนะขอลุ้นเกมก่อนตอนนี้เหมือนจะเดือดเฮ้ยเอาละฮะดูว่ามันจะขึ้นพันหรือเปล่าแม่คือไม่อะไรขอติดฟรีสปินก่อนรอบนี้ขอให้มันติดฟรีสปินถ้าติดได้ก็มีลุ้นแล้วถ้าติดได้ก็แบบเฮ้ยมีหวังว่าจะไปถึง 4,000 แล้วกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วกูก็กดแม่งเบ็ด400อีกรอบนึงแล้วหมดกันเลยทีนี้ เอาดิเอ้ยเอาสิวะเอ๊ะแต่ผมก็เคยกดแบบว่าเบ็ด400นะเบ็ด400เกมสาวถ้ำนะฮะตอนนี้ทุนตอนนั้นทุนมีหมื่นนึงแล้วได้มา 80,000 นะอันนี้พูดจริงๆนะแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ที่ผมนั่นแหละคือผมกดเบ็ด400ใช่ไหมคือวัดใจอะตอนนั้นก็วัดใจแหละผมก็เล่นนี้ปกติของผมนะแต่แบบวัดใจรอบนั้นก็คือสาวถ้ำแล้วแบบผมได้มา 80,000 อ่ะเข้าฟรีสปินเบ็ด400แล้วไอหัวเขียวๆอ่ะไอตัวเขียวๆอ่ะหัวเขียวอ่ะตัวแพงอยู่นะมันลงมาเต็มมันลงมาแบบเยอะมากอ่ะเอาง่ายๆคือเกิน10ตัวเกิน10ตัวแล้วก็มันก็แล้วคูณมันก็เยอะแล้วไงตอนนั้นได้มาประมาณ 84,000 ป่ะรอบนั้นโคตรคุ้มเลยวะนะโหแม่งช็อกตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้เหี้ยเอ้ยสาวถ้ำกูไม่เคยแตกขนาดนี้แล้วอยู่ดีมันก็มาป้งบ้างเลยขนาดนี้นะเออเพราะว่าปกติเนี่ยผมไปเล่นสาวถ้ำเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกนะนานๆทีอ่ะจะมีอ่ะเออนานๆทีเลยนะจริงๆสาวถ้ำเนี่ยเป็นอะไรเกมที่อันตรายน่ากลัวนะฮะเป็นเกมที่อันตรายน่ากลัวสาวถ้ำอ่ะจริงแต่ก่อนนี่น่ารักไอ้เหี้ยจ่ายแบบจ่ายสวยงามอ่ะจ่ายคือแบบว่าเออกะจ่ายไม่กลัวเจ๊งอ่ะแต่ก่อนน่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่โหยแดกแบบว่าแดกไม่กลัวกูหมดอ่ะเออเหมือนถ้าเป็นไอ้เหี้ยถ้ามึงเป็นผีดิบมึงก็ดูดเลือดจนกูแบบแห้งแล้วอ่ะก็ยังจะเสือกดูดอีกอ่ะนะฮะดูดจนหมดตัวไอ้สัตว์นะแบ่งกันบ้างก็ได้แบ่งกันบ้างก็ได้โถ่เอ้ยฟิตปินไม่น่าจะติดนะเบ็ด20เดี๋ยวดูทรงละนะอย่างที่คิดไปเลยท่านผู้ชมครับเสียนะฮะอุ้ยดูดิทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรฮัลโหลเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนดิมึงทำเพื่ออะไรเมื่อกี้มันทำไมไม่ให้เข้าไปเลยแล้วทำไมต้องเอาไปค้างข้างบนแล้วให้เออโอ้โหตกใจนะฮะแหมบ่นๆอยู่มาเฉยเลยมาแบบไม่ได้นัดหมายเออมาแบบไม่ได้นัดหมายดิจ้าอ่ะดูดิว่าจะแตกเปล่าเฮ้ยมึงทรงนี้อีกแล้วนะไอ้เร็วโอ้โหแล้วตัวต่อไม่น่ามีแล้วเนี่ยว่าแล้วไงเนี่ยมันแหมทุเรศตรงนี้แหละทุเรศตรงนี้แหละโอ้โหจ้องหนึ่งแตกดีกว่าเยอะนะจริงอ่ะเนี่ยโอ้ดูรู้เลยฟรีสปินไปจองหนึ่งดีกว่าให้ที่จองหนึ่งดีกว่าจองหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะมาดีกว่าด้วยจองสองนี่มันรู้สึกทุเรศเกินไปนะเนี่ยตัวต่อไม่มีแล้วเนี่ยทำเพื่ออะไรเอ้ยมีอยู่โอ้ละไม่นามีแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วโอ้จบแบบอะไรก็ไม่รู้300กว่าบาทนี่นะโอ้เบ็ด20ก็ดึงฟื้นไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้โหบ้าไปแล้วเบ็ด20ได้320บาทน้อยไปมันน้อยมากต้องสักพันนึงอะเบสิกเลยนะสักพันนึงอะ800ก็ได้อะลดให้หน่อยเออช่วงนี้เห็นไม่ค่อยจะแตกเออสารลดให้ขนาดนี้แล้วก็ติดให้กันหน่อยไปอีก30หมุนรอบไปท่านผู้ชมเผื่อจะติดอีกรอบนะกดไปดิเผื่อจะติดอีกรอบไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็มีพลิกผันแล้ววะโอ้โหไม่ได้วะดองนี้
ลุ้นครับลุ้นฟรีสปินนี่แหละขอให้มันติดอีกเอ้ยได้อยู่สวยดอกนี้เออวู้ไอเออนั่นแหละแล้วมีไหมหมดเออโอเคขึ้นพันอู้ถ้าติดอยู่แล้วไอ้ยิ่งเป็นอะไรไม่ตีไม่ติดไปเลยวะเออมึงจะมายึกยักทำไมเนี่ยมันจะไปค้างอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ให้มันติดไปเลยนะฟังกันหน่อยฟังกันหน่อยฟังกันหน่อยเถอะนะให้มันติดไปเลยปล่อยวางนะปล่อยวางนะอย่าแข็งมากนะฮะเดี๋ยวมันจะหักเอานะถ้ามันแข็งเกินไปอ่ะนะเออไม่ตัวถูกออกเยอะจังวะตัวแพงไปไหนหมดเลยเฮ้ยจอง2นี่เหมือนจะไม่ค่อยจะแตกนะฮะมันยังไงเฮ้ยโอเคท่านผู้ชมครับมันก็ยังมันก็ยังอยู่แค่ตรงเนี้ยใช้ไม่รู้จะใช้คำไหนพูดออกมาแล้วมันก็ยังอยู่แค่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะไปที่ไหนให้มันไกลกว่านี้เลยขึ้นพงขึ้น 1,000-2,000 ไปขึ้นไปหน่อยเออไอ้ฟีสปินก็เข้ามาแล้วก็จริงแต่ว่ามึงก็จ่ายเหี้ยเกินไปเบ็ด20ได้300กว่าบาทนี่มึงคิดอะไรอยู่ฮะ50หมุนไปเลยอ่ะรอบนี้เออเอาดิไม่มีละโอ้โหดูดิ1ขีดแต่1ขีดไม่ตัวแพงนะแต่จะออกบ่อยๆเลยเห็นเลยสังเกตดิจะเป็นพวก1ขีด2จุดแล้วก็ไอ้พวก5ขีดอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมออกบ่อยมากเลยนะเออเสนอหน้าไอ้ส้นตีนนะฮะนี่เห็นไหม1ขีดอีกแล้ว2จุดเห็นไหมคอมโบต่อโผล่เขาให้ไปไงเพราะมันไม่ได้แพงไงมันก็เลยกล้าให้ไอ้พวกเนี้ยแล้วให้แบบเยอะๆเหมือนจะแพงนะแต่ดูที่มันจ่ายดิไม่กี่บาทหรอกพอเทียบกับเบ็ดที่เราเล่นไปแล้วมันก็ได้ไม่กี่บาทหรอกมันต้องเป็นพวกบุ๋งจุงหมามังกรอะไรอย่างเงี้ยแต่5ขีดนี่ก็แพงอยู่แต่ว่าคูณเนี่ยมันต้องมีคูณหน่อยอ่ะมันต้องมีคูณประคับประคองมาหน่อยถ้ามีคูณประคับประคองอยู่เออได้เยอะนะฮะมันก็ได้เยอะทุกตัวแหละถ้ามีคูณนะเอาง่ายมันพูดให้งงหรอกเอออีสุกิสัยมาสวยอันนี้พอใช้ได้อีสุกิสัยเนี่ยแพงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอีห้าขีดกับอีสุกิสัยไหนแพงกว่ากันอีห้าขีดกับห้าจุดอะสวยดอกนี้ไปต่อดีห้าต่อแน่ๆโอ้แล้วต่อมังกรมังเกอร์ด้วยครับนี่พูดถึงไม่ได้เลยมาให้เลยเป็นไงก็ได้อยู่นะเออทำไปเล่นไหมนะครับมาไปต่อฮะเอ้ยก็ไม่เน่เด้อเน่มาดิครับแล้วต่อไปดิคอมโบอ่ะโอ้โหนี่ไงเพี้ยนไปหมดเลยเอ้ยสวยโอเคคอมโบอยู่ได้อยู่ฮะดอกนี้ได้มีหลายตัวอยู่โอเคอันนี้น่าจะไม่มีละน่าโอเคขึ้นพันเหมือนท่านผู้ชมครับมาเราวัดใจเลยดีกว่าได้ก็ได้แล้วจังหวะเนี้ยนะฮะขอกดกระแทกไป2ทีให้มันรู้สึกหน่อยให้มันกระตุ้นจิตใจมันให้มันจ่ายหน่อยนี่ไงกระตุ้นจิตใจอะครับเออเฮ้ยกระตุ้นไม่ติดเดี๋ยวกูสะกิดหน้าแม่งนี่คำคมเยอะช่วงเนี้ยเห็นดูมาดูใน TikTok มาเออเห็นเยอะคำคมขึ้นฟีดบ่อยมากนี่ไงฮะมาแล้วเอาละเบ็ดร้อยนะจัดไปเลย10หมุนเนี่ยหมดก็หมดแล้วจังหวะเนี้ยหมดก็เลิกเลยนะครับผมนะจอง2ไม่แตกว่ะจริงจอง1ไม่แม่งทุน 2,100 เองแตกแล้ว 10,000 กว่าบาทเออเอ้าไปสปอยซะแล้วกูแล้วคนจะไปดูมั้ยนะเฮ้ยมีคอมโบหน่อยก็ดีนะอุ้ยเป็นไงวัดใจครับผมนี่คือว่าการวัดใจอู้4ตัวไปเลย5ตัวไปเลยไป5ตัวไปเลยมีเปล่าถามแค่นี้ไม่มีว่ะ4ตัวก็เอาเรื่องแล้วท่านผู้ชมอย่าติดเฉยเลยไม่คิดว่าจะติดแล้วเนี่ยจะมาติดทำไมตอนนี้วะก็ดีนะติดมาเออเบ็ดร้อยซะด้วยเออเอาดิเป็นไงฟื้นแน่ๆผมว่าฟื้นแน่ๆ 4,000 กูกลับมาแน่ละอ้าว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 โอ้โหกูละจำมึงได้เลยไอ้อย่างนี้สเต็ปอย่างนี้ไม่จ่ายสักบาทโอ้โหไม่ต่อด้วยดอกนี้ดูทรงรู้เลยนั่นไงนั่นไง50บาทมึงจ่ายแค่นี้นี่โคตรจุกเลยนะจริงกว่า
โอ้ my god oh my god oh wow 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 350จ่ายมาหาพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยโคตรทุเรศไอ้เหี้ยโคตรกระจอกไอ้อะไรของมึงวะทำเพื่อเหี้ยอะไรกูถามจริงอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรกูได้เลยจากมึงมั้ยเนี่ยโอ้โหแม่งเข้ามาตั้ง4ตัวไอ้ส้นตีนโอ้โหแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกูละหมดคำจะพูดเลยจริงๆว่ะจุกอกเลยอ่ะ200เนี่ยไป3ทีไปไอ้เหี้ยไม่ได้กูออกเกมแม่งอ้าวนี่เสือกแตกเฉยเลยเป็นไงติดซะด้วยเอ้ยอ้าวขึ้น 1,000 มาแล้วกดได้อีกรอบอีกนะเอ้าอ่ะกดเบ็ด200อีกสักให้มันเหลือ 1,000 นึงไปเดี๋ยวกดอีกรอบนึงเบ็ด100อ่ะอ่ะไม่ได้เลยว่ะเบ็ดร้อยครับผมไป10ทีฮะไม่ได้ก็เลิกแล้วจังหวะนี้นะครับจบกันสักทีกับการคอมโบทุเรศของมึงอิซุกิสายช่อง2ไม่ได้มาป่ะเอาได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่นะแล้วต่อไหมเอ่ยเอ้ยต่ออยู่ดอกเดียวเลยฮะ200กว่าบาทมานิดเดียวนะไม่ได้เยอะนะจริงนิดเดียวเอามาต่อเลยมาเอ้ยตึดึงแต่ไม่เข้าโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเหลือ400กว่าบาทน่าจะหมดแหละถามนะท่านผู้ชมครับเลิกฮะหมดก็เลิกครับผมจบกันเสร็จก็ได้กำไรอยู่อ่ะเออเพราะผมถอนออกไป 10,000 ละแล้วเหลือไว้มา 4,000 ก็มาเล่นต่อเขาเรียกว่ากำไรปั้นกำไรแต่เสือกกำไรที่เอามาปั้นเนี่ยเสือกไม่แตกไงประเด็นตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่แตกหรอกมึงเล่นแปลกๆไอ้เหี้ยตั้งแต่แรกอะบ้าทุน 4,000 กด10ทีไอ้เหี้ยมันหมดเลยนะน่ะถ้าไม่แตกสักบาทนี่โอ้โหจุกใจเลยนะนั่นน่ะ 4,000 น่ะ10ทีอะโคตรเสี่ยงเลยนะจริงเออแต่ก็นั่นแหละถ้ามันได้มาก็โคตรคุ้มนะฮะแต่เสือกไม่ได้เหี้ยเลยไงนะต้องทำใจไว้แต่แรกทำใจต้องทำใจไว้ตั้งแต่ก่อนจะกดอ่ะเอาง่ายๆเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องรับได้ได้นะไม่งั้นช็อกตาย อ่ะโอเคโอ้โหมึงก็ยังจะไม่จบกับกูอีกนะก็ยังจะดึงกูขึ้นมาทรมานไอ้เวนนี่อ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนมึงคนตีนอ่ะเอาจริงคล่องใจมึงออกจอมาดิไอ้สัตว์นี่เออกูเป็นตัวแทนให้คนหลายคนนะฮะเดี๋ยวมึงได้นี่เลยพาดหัวข่าวเลยนะเนี่ยประธานสล็อตต่อยกับมาจองเว2นี่เออใครเป็นผู้ก่อเหตุดีเออมาจองเวไอ้เหี้ยเป็นมาจองผู้ก่อเหตุไอ้เหี้ยเนี่ยผมเป็นผู้เสียหายครับผมผู้เสียหายนะแต่ว่าไอ้จองเวเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุนะเป็นคนก่อเหตุกูก่อนมันแดกเงินกูไงมันขโมยเงินกูไปแล้วเรียบร้อยฮะ 4,000 กูสูญหายไม่เป็นไรเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะก็ดูคลิปนี้จะได้รู้กันว่าการเล่นแบบสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละจาก 4,000 ก็เหลือ11บาทอย่างเงี้ยแหละนะฮะแล้วก็เหลือแม่ง1บาทเนี่ยเออให้ดูเป็นของต่างหน้าบาทเดียวพอโอเคเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมใต้คลิปผมเลยนะฮะอยากให้เล่นเกมอะไรขอมานะครับผมจัดให้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดี